ตารางฟรีดาเมจตรงเป๊ะและเซตง่ายไม่ต้องซื้อของมาลองเองลิงก์ตารางใต้คลิป4ขั้นตอนเซตตาราง1ตั้งค่าสเตตัส2ของสมใจ3ยาบัฟและสกิล4มอนเตอร์เป้าหมายที่เราจะตีตารางแบ่งเป็น4ส่วนโซนที่1สเตตัสโซนที่2ของสมใจโซนที่3ยาบัฟและสกิลโซนที่4มอนเตอร์เป้าหมายที่เราจะตีขั้นตอนที่1ตั้งค่าสเตตัสเลือกอาชีพนะครับเรนเจอร์เลเวลเท่าไหร่จ็อบเท่าไหร่เซตัสสแปงผม21นะครับวิจิ100วิท100อิน125คอมโบเขี้ยวหมูป่าเด็ก120ลัก1นะขั้นตอนที่2ตั้งค่าของสมใส่โอเคต่อไปเป็นของเป็นธนูแดงใส่ธนูแดงในการวันเดอร์นะครับ2วันเดอร์บวก12นะแล้วก็ออฟเป็นอันแรกเป็นตีเดมอน20นะออฟ2เป็นตีธาตุน้ำ16ธนูไซส์เซลเวอร์นะครับเย่หมวกเป็นหมวกเทมโรบฟิสิคอลใส่ไอแซคเอาดีเลย์นะบวก10ออฟ2ไม่มีนะออฟ3ออฟ3เป็นเจเวลสเต็งแล้วก็รัก1ส่วนตาเป็นนิเวฟเอาดีเลย์เหมือนเดิมเป็นปากปืนแล้วก็เด็ก3ช่องเลยเด็กเด็กกราะเป็น illusion 17.1a ขาด2ปีบวก9เป็น global delay ATK ATK มาเป็นเทมลักนะใส่วูตันชูเตอร์9จัดแล้วออฟผมออฟเป็น delay 14นะช่องออฟ delay ของเทมครับใส่ตรงนี้นะช่องฉากช่อง3โอเคของผมเป็นดีเลย์อยู่ที่14โอเคง่ายๆเนาะแล้วก็รองเท้าเป็นเทมเด็กรูใส่การ์ด3ปียูมิเมท9เหมือนกันฮอกอายอีเอประดับเป็นเขี้ยวหมูใส่การ์ด1ปีครับอีกข้างเป็นมาทาดอใส่ซีรัมนะน้ำส่วนบนคอตูมเป็นสไนเปอร์2หมดเลยหลังเป็นเรนเจอร์2นะครับปีกผมไม่ได้มีนะปีกล็อกผมไม่ได้ออฟแล้วก็คอตูเป็นบูสเตอร์ชาโดว์เป็นบูสเตอร์3ส่วนไปจัดไปบูสเตอร์หมดเลยทั้งตัวนะขั้นตอนที่3ตั้งค่ายาปั๊บและสกิลโอเคส่วนยาบัฟผมใช้ยา 3-4 นะครับแล้วก็ออลไมตี้นะแล้วก็ยาเขียวเอลิทบัฟเอจินะครับของบีนะจับ60 65แหละนี่ส่วนที่2เป็นส่วนของยาบัฟนะครับยาบัฟแล้วก็สกิลบัฟไอพาซิโอนะเจาะ20 5นะพบไอ10นะครับแล้วก็วิชั่นไอ10แบดบีทผมอัพ10เหมือนกันครับสกิลคาวก็อัพ10เป็นสกิลไฮคาร์นะบอกคอนไอ10ครับเมนเรนเจอร์สกิลคาส3อัพ1นะเอาทางผ่านนะแล้วก็วอล์กสติกก็อัพ5โอเคนี่เป็นแอคทีฟสกิลอิมพรูฟ10นะครับบอกวินวอล์ก5นะแล้วก็ฟอคคอนไอ10เบบิด10แล้วก็โนลิมิตอัพ5เหมือนกันขั้นตอนที่4เลือกมอนเตอร์เป้าหมายและสกิลที่ใช้เลือกเป็นตาดำไหมสมมติเราเลือกตาดำแพนทอปมันอะไรก็เลือกนะครับเป็นท็อปอันดับเลียตรงนี้พิมพ์ชื่อก็ได้แล้วก็สกิลนะครับจะมี3สกิลเลือกเป็นเอมมิ่งโบนะโอเคเราจะยิงอยู่ที่ดอก 800,000-900,000 ครับถ้าฮอกอายก็ 900,000 กับ1ล้านนะทดสอบยิงเสาจริงธาตุดาร์กแบบเดียวกับตาดำเราจะมาตีเสานะครับเป็นเสาของดาร์กนะสตรีมนะโอเคแล้วก็เราจะตีอยู่เสาอยู่ที่500,000 ถึง 500,000 ทั่ว 1,500,002 นะแล้วก็ถ้าฮอกอายตี 600,003 600,006 DPS อยู่ที่ 17,900,000 นะทดสอบยิงจริงกับเสากดฟูลบัฟตรงมาโอเคกดออลไมท์นะครับยา3สีอเวกแล้วก็เอลิคคาร์ไลจุยนะพอดีเลยก็ใช้ทูโนโฮลี่นะโนลิมิตตรงไหมยิงกับเสาดาร์กนะOh.
500,000 ถ้วนถึง 500,200 อ่าอยู่ที่ 603,000 ถึง 606,000 ถูกมั้ยฮอกกาย 603,000 604,000 อ่ะยิงธรรมดาอยู่ที่ 500,000 409,000 แล้วก็ 501,000 นะถือว่าตรงอยู่นะตรงมากโอเคตรงเป๊ะฟังก์ชันพิเศษเทียบของอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมต้องการเทียบของนะผม enable item slot เนี่ย compare สามารถแอดเพิ่มมาได้เลยอย่างเช่นผมจะเซตหมวกใช่ไหมกับหมวก racing cap โอเคใส่การ์ดไอแซคเอาเป็นออฟอะไรเลน3เลยแล้วกันอ่ะโอเคคราวนี้เราก็ไปดูเขาจะแสดงผลมาเลยด้านขวามือนะครับนี่จะมาเลย DPS นี่อาจจะบั๊กอยู่นะแต่ว่าให้ดูข้างบนจะเป็นตัวบอกนะครับ 502,000 400,000 ห่างกันก็แสนหนึ่ง 20% Hawk Eye ก็ 606,000 กับ 504,000 นี่ห่างกันประมาณ 102,000 นะจากตารางนี้ก็สรุปง่ายๆก็คือถ้าเปลี่ยน Racing Cap ไปหมกเทมก็จะเพิ่มดาเมจมาประมาณ 20-30% ครับเดี๋ยวนี้เราสามารถเทสของได้ในตารางเดียวเลยค่อนข้างสะดวกหากใครเจอบั๊กตรงไหนหรือต้องการเพิ่มไอเทมสามารถแจ้งได้ในเมนูรีพอร์ตขวามือบนและถ้าใครใช้แล้วถูกใจสามารถสมัครพี่ต้องอภิสิทธิ์ได้นะครับมุมบนด้านขวามือขอบคุณพี่ต้องอภิสิทธิ์มากครับที่ทำตารางให้เราใช้หรือว่าใครติดปัญหาตรงไหนมาหาผมได้หลังตีบวกพรพิกัด 190/185หรือทักเฟซบุ๊กเศรษฐวุฒิลิมสกุลมีโลโก้สีฟ้าหลังชื่อยืนยันตัวตนกับเฟซบุ๊กหรือแฟนเพจปอนวันไลท์รับจำนำของแร่รับจัดหาของรับถอดการ์ดและผมมีสตรีม3วันต่อสัปดาห์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์บ่าย 2-6 โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มเข้าใจง่ายๆโตไวๆขอบคุณครับ